พวกเราอีกแล้วนะคะใน EP 4นะคะเป็น EP ของแขกรับเชิญนะคะแขกรับเชิญของเราคืออังนะคะหัวหน้าห้องของเราเองนะคะโอเควันนี้เราจะมาคุยในเรื่องการดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องของเรานะคะว่ามีความเหน็ดเหนื่อยหรือยังไงกับพวกเราบ้างก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นหัวหน้าห้องรู้สึกว่าไม่อยากเป็นนะคะทุกคนทำไมมันเป็นตำแหน่งที่น่าภูมิใจนะมันเป็นตำแหน่งที่เหนื่อยด้วยค่ะเหนื่อยจริงๆอะไรก็อังอะไรก็ใช่อะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อังหัวหน้าห้องอะไรประมาณนี้มีความสุขเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันทำยังไงหมายถึงว่าก็ทำเพื่อเพื่อนไงใช่ไหมแล้วหน้าที่ของอังคือมีอะไรบ้างคะหน้าตื่นเช้ามาอังเช้ามามาวิไลสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็เยอะก็ช่วยคุมของอะไรแบบนี้ทำเป็นหน้าที่ไม่มีปัญหาอะไรก็คือสามารถเรียกหาอังได้เลยใช่ไหมใช่อังบังคับก็อย่าเรียกขึ้นไปนะคะงานตัวเองบังคับงานตัวเองก็ยังไม่เสร็จก็เพื่อนก็เรียกเป็นที่แบบพึ่งพาอาศัยของเพื่อนๆเนาะอังคือทุกอย่างอังคือทุกอย่างของพวกเราทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้คะตอนแรกคิดว่าจะเรียนการบัญชีทีนี้กลัวไอ้ทำเลขไม่เป็นคือไม่เก่งเลขทีนี้แม่ก็เลยแนะนำว่าให้มาเรียนคอมพิวเตอร์เพราะว่าจบไปก็จะหางานง่ายเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาใช้เทคโนโลยีเกิดขึ้นมันก็เลยหางานง่ายแล้วตัวเองก็ถนัดในด้านนี้ด้วยค่ะทำไมถึงเลือกเป็นที่อาชีวะคะ เพราะว่าไม่ชอบเรียนสายสามัญแล้วก็ไม่ชอบเทคนิคไม่ชอบเรียนเทคนิคเพราะว่ายังไงล่ะใช้จักรยานเยอะเกินไปใช่คนเยอะเกินไปแล้วไม่ปลอดภัยใช่แล้วก็สารพัดช่างก็ไม่ค่อยและทีนี้เคยมีพี่สาวมีคนรู้จักเรียนอยู่ที่นี่ก็เลยมาก็คือมีพี่สาวแนะนำใช่พี่สาวถูกไหมคะมาเรียนที่นี่ใช่ค่ะเพื่อนดีไหมก็นี่แหละค่ะเพื่อนน่ารักทุกคนเลยก็ไปบางครั้งก็ติ๊กดองไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีความสุขนะคะเรียนด้วยกันนะมีอะไรก็คุยสาหาด้วยกันใช่ค่ะเวลาเกิดงานไม่ทันก็อังนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเหมือนกันเลยค่ะอังทำอะไรไม่ได้นะคะหรือแบบเราคิดไม่ออกก็อังนะคะทำอะไรบางครั้งก็ปวดหัวกับเพื่อนนะคะทำอะไรไม่เป็นก็อังอย่างเดียวนะคะช่วงนี้เราเรียนภาคสายใช่ไหมคะเป็นอังมายังไงคะมาเรียนเทอมที่ไปตอนแรกใกล้ก่อนถึงสัปดาห์ที่10-15ก็มาลดสายก่อนและทีนี้พอถึงสัปดาห์ที่ประมาณ8-15แม่ก็ออกลดให้ค่ะเพราะว่าลองขับดูเพราะว่าเทอมหน้าจะฝึกงานเราก็ต้องขับให้มันชินใช่ค่ะขับให้มันชินเพราะว่าปกติไม่ค่อยขับรถออกถนนใหญ่แบบนี้น่ากลัวใช่อันตรายด้วยแต่ว่าเราต้องหันแหละเพราะว่าก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะแล้วมันก็สะดวกสบายใช่จะได้ไม่ต้องรออะไรเงี้ยเวลากลับค่อนข้างเราก็กลับได้เนาะใช่แล้วว่ามันก็อันตรายด้วยแต่ว่าก็ในจุดดีก็มีจุดเสี่ยงเนาะมันก็จะได้ช่วยพ่อแม่ด้วยบางครั้งก็ไม่ว่างมาสูงอย่างนี้นะคะเราก็โตกันแล้วแหละแบบโตบ้างเราก็ต้องหันช่วยเหลือตัวเองบ้างแม่ค่ะเพราะว่าจะพึ่งพาคนอื่นตลอดไปไม่ได้แต่ว่าเราต่อให้มีอังอยู่แล้วก็พึ่งได้ไม่ได้
แบบอาเดินผ้าใบนี้อังกินข้าวเช้ามาจากบ้านเลยอะค่ะหรือว่าบางวันก็กินมาจากบ้านบางวันก็มากินอยู่ที่วิไลค่ะบางวันก็หอมมาใช่ค่ะบางวันก็หอมมากินประหยัดข้าวมาให้เพื่อนกินด้วยใช่ค่ะแบบเป็นคนรักเพื่อนยังไงก็แบ่งกันกินค่ะเห็นใจคนอยู่หอใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวไม่เคยได้กินแบบข้าวมือและช่วงโควิดล่ะคะอังตอนยังไม่ได้เปิดเทอมอังทำอะไรบ้างก็จะช่วยแม่เลี้ยงหลานก็เก็บพริกปลูกผักบ้านอังบ้านอังปลูกพริกใช่ค่ะหลานดื้อไหมคะโอ้ยอยากจะบอกว่าตอนเรียนออนไลน์นะคะทุกคนคือไม่ได้ยินเสียงครูพูดเลยค่ะมีแต่เสียงหลานก็คือเลี้ยงหลานไปด้วยเรียนออนไลน์ไปด้วยก็จะปวดหัวทั้งเรียนแล้วก็เลี้ยงหลานแต่ดีนะจะได้ไม่เหงาไม่ได้มีเพื่อนอยู่บ้านเลยไม่หลานก็ประมาณขวบสองขวบนี่ก็ถือว่าดื้อมากเลยนะคะไม่แต่ว่าตอนที่เราไปอ่ะหลานอ่ะเขินเราใช่ไหมก็เลยแบบไม่ค่อยแบบมายังไม่แสดงอาการยังไม่ออกลิ้นนะคะแต่บ้านของอังก็น่าอยู่นะใช่แบบลมเย็นลมเย็นดีเพราะว่ามีต้นอะไรอยู่นานมากต้นจามจุลีใช่มันเป็นต้นเย็นใช่เดี๋ยวไปว่าช่วยอีกนะคะได้ค่ะก็มาเลยนะคะแล้วก็ข้าวปุ้นเบิ้ล2ใช่ไหมคะเบิ้ลใช่ค่ะเบิ้ล2อันนี้คือเบิ้ล2นะคะสุดยอดมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองจะทำเลย
งกรานต์ไปเล่นไหนสงกรานต์ก็จะนอนอยู่บ้านนะคะแล้วก็บางหรือบางครั้งก็จะไปล่องแพที่สวนสาธารณะอะไรประมาณนี้อยากไปล่องด้วยค่ะชวนเลยนะคะได้ค่ะถ้าคนคบก็ไม่ได้ไปนะคะเอาแบบนี้แต่ว่าเราพูดเผื่อไว้ว่าเราจะจุวันเราจะขี่รถตามไปเอาเหมือนไม่อยากให้เราไปอ่ะช่วงนี้มีงานค้างอะไรไหมคะเยอะไปอ๋อเยอะเยอะจริงๆก็ประมาณ 4-5 งานค่ะก็เขียนแล้วค่ะจะสอบแล้วอันนี้บอกด้วยกันแล้วบอกตัวเองด้วยนะคะก็เขียนการเปิดเปิดเรื่องการเขียนทางงานใจเย็นเนาะแต่ว่ามันโล่งเนาะถ้างานเขียนเสร็จหมดแล้วก็คือโล่งใช่แล้วมันยกภูเขาออกจากตัวเตรียมตัวยังไงก่อนอื่นก็ต้องเคลียร์งานก่อนแล้วค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องเคลียร์งานก่อนแล้วก็อาจจะซื้อบ้างขอให้มันเข้าสมองแล้วก็คือยังไงอ่ะก็คืออ่านหนังสือแล้วก็เคลียร์งานที่สิทธิ์แค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรมากคือพร้อมสอบใช่ค่ะพร้อมสอบก็คือกระดาษคำตอบมาเสร็จแล้วค่ะพวกเราเหรอคะพร้อมสอบเรียนพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไม่ใช่พร้อมสอบนะคะพร้อมอะไรคะพร้อมสอบอะไรคะแล้วอังได้เงินมาโรงเรียนกี่บาทคะได้มาถ้าเดียวก็ได้มาวันละร้อยค่ะก็อยู่ก็คุ้มนะคะวันละร้อยเพราะว่าเราไปกลับมากลับเองไม่ได้ขึ้นรถสายแล้วก็ข้าวเย็นก็คือกินที่บ้านใช่ค่ะพ่อกับแม่หรือบางวันก็ไม่กินข้าวเที่ยงค่ะกินข้าวเช้ามาก็เสร็จเพราะว่าเราเรียนเที่ยงใช่ไหมคะเราก็กินมาแต่บ้านเลยข้าวเที่ยงเราก็ไม่ต้องกินใช่ก็ประหยัดเงินไปอีกเนาะใช่หรือไม่บางวันก็ขอข้าวมาก็ประหยัดไปอีกค่ะช่วยพ่อแม่ประหยัดช่วยเพื่อนประหยัดด้วยค่ะใช่ต้องขอข้าวไว้เพื่อนกินด้วยแล้วอังจบปวช3สมมติว่าอังจบปวช3อังมีแผนจะต่อที่นี่เลยหรือว่าต่อที่ไหนตอนแรกว่าจะไม่ต่อจะไปหางานทําแม่ก็บอกว่าเขาไม่ค่อยรับวุฒิปวช3เท่าไหร่เพราะว่ามันยังไอ้นี่ก็เลยว่าจะต่อปวสที่นี่ค่ะแต่ว่าก็เป็นแผนเก่าด้วยล่ะค่ะแต่ว่าจะเรียนทุนภาคีแบบเรียนปีนึงฝึกงานปีนึงมีแพลนเรียนต่อนะคะใช่แล้วเพื่อนเพื่อนมาต่อแน่นอนค่ะต่ออยู่กับอังไงคะก็อยู่เพื่อนกันอยู่แล้วแล้วจะไม่ดีจากกันใช่ไหมไม่ค่ะโอเคก็ควรจะเรียนแบบอังแหละใช่เนาะแบบอังเพราะว่ามันทำงานปีนึงแล้วก็หักไปฝึกงานปีนึงก็บางที่เขาก็ให้ค่าฝึกงานด้วยแม่ก็จะได้เงินด้วยหารายได้ไปด้วยเนาะใช่ก็ดีเหมือนกันแบ่งเบาภาระแม่ใช่แม่ให้มาเยอะแล้วก็ต้องช่วยแม่ด้วยก็คือจ่ายค่าเทอมเองบ้างสักเทอมเลยให้แม่ชื่นใจหน่อยว่าขยันเรียนนี่สมกับแม่ส่งมาเรียนนะคะลุงหัวเราตลอดเลยลุงสงสัยลูกคงมีความสูงในการที่อ่านเข้ามาใช่ค่ะได้กินข้าวแล้วคะวันนี้กินข้าวยังวันนี้กินข้าวแล้วนะคะทุกคนอยากรู้มั้ยคะว่ากินข้าวอะไรกินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับผัดหมูค่ะก็ข้าวโปรดทานนะคะใช่ค่ะในโรงอาหารเลยชอบผัดปลาหมึกกับแกงจืดร้านไอ้อยู่โรงอาหารนะคะอันนั้นร้านไหนไม่บอกนะคะเพราะว่าจำไม่จำไม่ได้นายที่อยู่ข้างร้านน้ำอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะร้านน้ำเห็นไหมว่ากินร้านไหนไม่กินในโรงอาหารเพราะว่าอาหารในโรงอาหารถูกใช่ค่ะข้าวอย่างนึง20บาท
บาทถ้า2อย่างก็25ใช่แต่ว่าถ้าเอาเป็นใส่กล่องนะคะเขาก็จะคิดค่าของด้วย1อย่าง25บาทอ๋อ5กล่องค่าเรื่องเล่าชามีมีอะไรแปลกๆไหมคะเวลามาเรียนตั้งแต่มาเรียนที่นี่อันนี้ปีที่สองแล้วใช่ไหมคะใช่มีอะไรแปลกๆไหมคะแบบเจอในวิไลเลยเพื่อนแปลกเพื่อนแปลกเรื่องเล่าเพื่อนแปลกเพื่อนแปลกใช่บางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็บทจะเงียบก็เงียบบทจะบทตัวเองอันนี้บทตัวเองด้วยอันนี้ด้วยแล้วบางครั้งจะบ้าก็บ้าค่ะบ้าบ้าขี้แล้วก็ต้องมีหลายอารมณ์นะเพราะว่าแล้วก็มันดูอันก็มีความสุขในการมาเรียนกับพวกเราใช่ไหมเราสัมผัสได้ว่ามีความสุขมีความสุขมากค่ะแล้วก็ปวดหัวไปด้วยค่ะไม่มีคอมเมนต์วันนี้นะคะคนดังมาเลยนะคะเนี่ยเราสามารถช่วงนี้ก็สงสัยเพื่อนเขาเรียนอยู่ก็เลยไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้อังก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะเป็นช่วงโควิดเนาะถ้าสมมติว่าปิดเทอมจะไปเล่นสงกรานต์ก็เล่นแบบระมัดระวังเนาะใช่ไหมไม่ต้องใส่แล้วก็เวลาโดนแดดพอแดดออกมันก็จะเป็นขาวดำใช่เอ้ยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนเป็นห่วงตลอดนะคะเป็นที่รักของทุกคนวันนี้นะคะก็สำหรับ EP แขกรับเชิญนะคะก็ขอจบได้ไหมคะขอขอบคุณอังด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราวันนี้นะคะก็ช่วยในโควิดนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะที่ออกจากบ้านนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย